ปานสวัสดีค่ะได้ยินเสียงมิสไหมคะปานได้ยินเสียงมิสไหมลูกไข่มุกได้ยินเสียงมิสไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะเท้าได้ยินเสียงมิสไหมคะได้ยินค่ะโอเคทีนี้นักเรียนขาเรียนเปิดเวิร์กบุ๊กหน้า57นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จในเรื่องของไฟฟ้าและมิสจะสอบนะคะสอบเก็บคะแนนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรื่องเวฟแล้วจะเปิดเวิร์กบุ๊กหน้า57รอเลยนะคะในระหว่างที่รอเพื่อนๆ เข้ามาเดี๋ยวจะเช็คชื่อหน่อยนะคะอเล็กซ์ได้ยินเสียงมิสไหมคะอเล็กซ์ได้ยินครับผมช่วงก่อนหน้านี้เหมือนอเล็กซ์ไม่ค่อยได้เข้าของมิสใช่ไหมคะใส่แอนเข้าไหมคะใช่ครับตื่นไม่ทันนะผมโอเคเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเรียนออนไซต์หรือออนไลน์นะคะมิสเป็นคนให้คะแนนเก็บมันจะมีคะแนนจิตพิสัยแล้วก็คะแนนสอบนะคะอย่างคนที่ไม่ค่อยเข้ามาอย่างอเล็กซ์อย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมิสก็อาจจะยังให้คะแนนไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อจากเนี้ยอาจจะต้องขอให้อเล็กซ์แก้ตัวเดี๋ยวมีสอบนะคะมีควิสแล้วก็เวลาที่เราสอนเวลาที่มิสสอนนะคะถ้านักเรียนกลับมาเรียนแบบออนไลน์แล้วเพื่อนแยกเรียนแบบออนไซต์เหมือนเดิมขอให้หนูเข้าปกตินะคะจะได้ให้คะแนนถูกพอไม่เข้าเรียนเนี่ยมันให้คะแนนไม่ได้นะมันวัดไม่ได้เลยเนี่ยอย่างไข่มุกอย่างปางอย่างพราวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ให้คะแนนถูกเพราะว่าเขาเข้าเรียนตลอดเพราะฉะนั้นอาจจะขอให้อเล็กซ์นะคะเข้าเรียนแล้วก็เดี๋ยวมีสอบด้วยนะมีสอบด้วยแล้วก็ตามแบบฝึกหัดด้วยนะคะแบบฝึกหัดอันไหนที่ยังไม่ได้ทำถามเพื่อนแล้วก็ทำส่งด้วยอย่างเพื่อนเนี่ยที่ไม่ค่อยเข้าถ้าใครสนิทฝากไปบอกด้วยนะคะอย่างแมทธิวดีนอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เข้านะคะฝากบอกเพื่อนด้วยอันนี้เพื่อนอาจจะหลงไปของมาสเตอร์ต้องหรือเปล่าเนี่ยไข่มุกพาวลองตามเพื่อนสิคะเพื่อนอาจจะไปของมาสเตอร์ต้องหรือเปล่าว่าเข้ายังเข้าน้อยอยู่เพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะที่มาสเตอร์ต้องสอนแทนมิสเราก็จะไม่ได้เจอกันนะคะทีนี้ให้นักเรียนเปิดหน้า57 workbook นะคะนักเรียนดูจากหน้า56หน้า56อะค่ะที่หัวข้อตรงนี้นะคะเห็นไหมคะหน้า56ตรงนักเรียนจะเห็นหัวข้อตรงนี้นะเห็นหัวข้อตรงนี้นะคะในระหว่างที่เรารอเพื่อนเข้ามาหนูสามารถทำได้เลยเขาบอกว่าให้
หัวข้อคือ current voltage and resistance in a series circuit นะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าในวงจรอนุกรมมันจะประกอบไปด้วยกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแล้วก็ตัวต้านทานนะคะเขาบอกว่า figure 4ก็คือรูปนี้ค่ะมันแสดงถึงภาพวงจรของอนุกรมที่ให้นักเรียนนำภาพวงจรนี้ค่ะเอามาตอบคำถามหน้า57นะคะเอามาตอบคำถามหน้า57ในระหว่างนี้ให้ลงมือทำเลยนะคะเดี๋ยวอีกสัก2นาทีขออีก2นาทีเดี๋ยวมิ้นจะเช็คชื่อแล้วก็ทำข้อ1ข้อ2นะคะข้อ1ข้อ2ข้อ1ข้อ2ข้อ1ข้อ2หน้า57นะคะเฟื่องฟูเข้ามาใหม่เปิดเวิร์คบุ๊กเลยนะคะหน้า57ข้อ1ข้อ2แล้วก็หน้า58หัวข้อ 5.6 ข้อ1 A B C แล้วก็ข้อ2นะคะแล้วก็ข้อ2เดี๋ยวเราจะมาทำถ้าวันนี้สอบทันนะคะก็จะสอบวันนี้ถ้าสอบไม่ทันก็จะไปสอบวันพรุ่งนี้เช้าหน้า57ข้อ1ข้อ2แล้วหน้าไหนนะครับ58ครับ58ข้อ1ข้อ2ครับเดี๋ยวมีจะเรียกถามเป็นรายบุคคลนะคะให้หนูทำได้เลยหนูจะตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่าเนื่องจากอันนี้มันเป็นไซแอนเดี๋ยวเวลามิสเฉลยจะเฉลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่หนูสามารถตอบมิสได้เป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วแต่ใครถนัดแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าทันนะคะมิสจะสอบเลยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนตอนนี้เพื่อนกำลังเข้ามาต้นสวัสดีค่ะต้นเปิดหน้า workbook หน้า57เลยเนื่องจากวีคที่แล้ววีค2วีคก่อนหน้านี้เราไม่ได้เจอกันแล้วนักเรียนสอบนะคะเพราะฉะนั้นงานมันจะยังไม่เสร็จแบบฝึกหัดมันจะยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นวันนี้มิ้นจะให้ทำหน้า57 58ให้เสร็จและจะสอบเก็บคะแนนนะคะดีนพีเฟื่องฟูไข่มุกฟางพราวได้ยินมิสไหมคะเด็กๆพยายามเปิดกล้องหน่อยสิออโต้ได้ยินมิสไหมได้ยินครับโอปอได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนแสดงว่าทุกคนจะต้องแสดงว่าทุกคนจะต้องทำแบบฝึกหัดได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่อก่อนเพราะว่าถ้าเข้ามาจากนี้เลยจากนี้แล้วจะเช็คเป็นขาดเรียกแล้วตอบนะคะเรียกแล้วเปิดไมค์ตอบนะลูกต้นค่ะมาครับมาครับเอพาวยังอยู่ไหมคะพาวลูกอยู่ไหมคะถ้ามิสถามชื่อเราไม่ตอบมิสเช็คขาดนะคะตาต้าค่ะอ้าวแต่เขายังออนอยู่นะเพราะว่าเขาเน็ตบุดเนาะตาต้าตาต้าอยู่ไหมคะเอาไม่อยู่โอปอค่ะมาค่ะถ้าสมมติว่าพาวเปิดไมค์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเพื่อนๆสกิปเขาทีนะคะว่ามีเช็คชื่อแล้วพีค่ะพามาแล้วค่ะโอเคค่ะพีค่ะมาค่ะไข่มุกลูกมาค่ะโอเคค่ะออโต้มาครับเฟื่องฟูมาค่ะโอเคเข้ากล้องเข้ากล้องยังไม่ไหมอเล็กซ์อยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับเน็ตโอเคแมทธิวไม่มาเบดดีนมาค่ะโอเคค่ะปาวานมาครับโอเควินพัทฟังมาค่ะโอเคค่ะอ่ะทีนี้นะคะของห้อง 3/2 เนี่ยเขาเสร็จไปแล้วหน้า57ก็จะเหลือแต่ 3/1 นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบ
ตาต้าตาต้าพัดเข้ามาแล้วอยู่ไหมคะตาต้าอยู่ครับพัดพัดลูกพัดหรือแพทอยู่ไหมคะถ้าไม่อยู่มีเช็คขาดนะลูกอ่ะทีนี้นักเรียนเปิดหน้า57เลย57เดี๋ยวให้เวลาทำหน้านี้ค่ะหน้านี้โดยดูรูปอะค่ะเวลาเราดูรูปเราดูจากหน้า50 56นะคะดูจากหน้า56เขาถามว่าThe readings for V1 is 9 volt and V2 is 3 volt 3 volt นะคะรูปภาพหน้า56ค่าที่มันอ่านได้อ่ะค่ะ V1 เขาอ่านค่าได้9 volt V2 อ่านค่าได้3 volt A B C D ต้องตอบว่าอะไรคะให้เวลาทำให้เวลาทำก่อนนะคะ2นาทีสำหรับหน้านี้เดี๋ยวมิจะเรียกถามเป็นรายบุคคลทำเลยนะคะทำเลยนะเอาเฉพาะหน้านี้ก่อนนะคะเอาเฉพาะหน้า57ก่อนนะคะเดี๋ยวเรียกถามรายบุคคลนะคะเอาเฉพาะหน้า57ก่อนอย่าเพิ่งไปหน้าอื่นนะคะเอาหน้านี้ก่อนเดี๋ยวจะให้เวลาทำถ้ามีเวลาเหลือนะคะเราจะสอบแต่คิดว่าไม่น่าทันถ้าทันถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นสอบพรุ่งนี้เช้านะคะให้เวลาในการอ่านสอบ1วันนะคะสอบเกี่ยวกับเรื่อง electricity ก็คือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะที่เราเรียนกันถ้าวันนี้ทันก็จะสอบวันนี้เลยแต่ถ้าไม่ทันก็จะสอบเป็นวันพรุ่งนี้นะคะให้อีกหนึ่งนาทีสำหรับหน้านี อ่ะข้อที่ A ข้อที่1 A นะคะขอถามโอปอข้อ A ตอบอะไรคะ Is the circuit shown in figure 4 a series circuit or a parallel circuit ตอบว่าตอบว่าอะไรโอปอแล้วค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วลูกโอปอตกใจได้ยินไหมได้ยินไหมโอปอได้ยินไหมคะแล้วค่ะอ้าวเดี๋ยวนะทำไมเสียงมันขาดหายแล้วโอปอโอปอต้องออกแล้วเข้าใหม่สิลูกมันเสียงมันขาดหายอ่ะโอปออะเดี๋ยวมิดข้ามไปก่อนไปที่ปรางค่ะปางปางปางอยู่ไหนคะอะข้อที่หนึ่งตอบว่าอะไรลูกปางอยู่ไหนอะสิริรัตน์ค่ะปรางลูกตอบว่าเดี๋ยวนะทำไมเด็กๆถึงตอบมิสไม่ได้ล่ะปางพูดปางพูดสิลูกค่ะข้อที่ A ตอบว่าอะไรลูก series circuit or parallel
ดูจากรูปหน้า56อ่ะค่ะหนูตอบว่าเป็นซีรีส์หรือพาราเรลคะอ่ะเงียบยังไงล่ะ 3/1 หนูเข้ามาแล้วหนูไม่ตอบมิดอ่ะลูกหนูได้ทำไหมคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองถามผู้ชายต้นข้อ A ตอบว่าอะไรคะต้นถ้ามิสเรียกใครแล้วไม่ตอบมิสหักคะแนนนะคะม3แล้วนะนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบนะเรียก3รอบแล้วอะต้นได้ยินไหมคะออโต้ครับผมข้อ A ตอบว่าอะไรคะดูจากรูปหน้า56เป็นซีรีส์หรือเป็นพาราเรลคะเป็นแบบพาราเรลเหรอครับหน้า56นะเป็นพาราเรลใช่ไหมออโต้ตอบพาราเรลใช่ไหมคะครับเป็นแบบขนานใช่ไหมอ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือเป็นซีรีส์ circuit นะคะถ้านักเรียนดูจากหน้า56อ่ะนักเรียนดูจากหน้านี้หน้า56ถ้าเป็นอนุกรมมิสเคยบอกแล้วมันจะต่อเป็นจุดเป็นลำดับที่1 2 3เรียงกันไปคำว่าอนุกรมคือมันแปลว่าเป็นลำดับดังนั้นถ้ามันต่อแบบซีรีส์เซอร์กิตอะค่ะมันจะต่อเป็นแบบลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ก็คือเรียงจากหลอดไฟที่1หลอดไฟที่2หลอดไฟที่3ถ้าเป็นพาราเรลคือเป็นแบบขนานมันจะต่อเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นแบบซีรีส์ครับไปได้เร็วลูกปาวานต่อไปข้อ B boy บอกว่าให้ stage the readings of V3 and V4 เขาให้อ่านค่าV3 และ V4 ค่าที่ได้เท่ากับกี่โวลต์ถามพราวค่ะถามพราวค่าที่อ่านได้เท่ากับกี่โวลต์คะพราว V3 แล้วก็ V4 พราวถูกไหมคะพราวพาวพาวตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะเพื่อนหลุดหรอไข่มุกไข่มุกข้อ B ตอบว่าอะไรคะเอ๊ะทำไมนักเรียนตอบไม่ตอบกันนะเมื่อกี้ออโต้ก็ตอบได้ปกติอะเฟื่องฟูล่ะลูกเฟื่องฟูข้อ B ตอบว่าอะไรคะมิสเคยสอนแล้วว่าถ้าเป็นอนุกรมกระแสไฟฟ้าเท่ากันทั้งวงจรแรงดันไฟฟ้าเท่ากันทั้งวงจรแล้วก็ความต้านทานเท่ากันทั้งวงจรเพราะฉะนั้นหน้า15 16อะลูกหนูดูจากวงจรไฟฟ้าแล้วอะค่าที่อ่านได้ของ V3 กับ V4 คือเท่ากับเท่าไหร่เราไม่ต้องเอาตัวเลขเป๊ะก็ได้อ่านหนูลองเดาดูซิเราดูจากรูปแล้วคิดว่ามันน่าจะเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่ากำหนดให้ V1 เท่ากับ9โวลต์ V2 เท่ากับ3โวลต์หนูว่าข้อ B boy ตอบว่าอะไร V3 เท่ากับกี่โวลต์ตอบว่า1มั้งคะ1เหรอปู่อะก็ยังดีนะยังอุตส่าห์ตอบให้มิดอะเออต้องขอบใจนะขอบคุณมากที่ยังอุตส่าห์ตอบอเล็กซ์ว่าข้อ B boy ได้เท่ากับเท่าไหร่คะV3 และ V4 เท่ากับเท่าไหร่ได้ไหมคะอเล็กซ์เอานะครับทำไมห้องนี้ตอบยากจังเลยอ่ะ3ทับ2นะแย่งกันตอบใหญ่เลยอ่ะทำไม3ทับ1ไม่มีใครตอบมิดเลยอ่ะ3ทับ2นี่ทั้งผู้ชายผู้หญิงแย่งกันตอบเลยนะใส่แอนเนี่ย3ทับ1ก็คือตอนเรียนออนไซต์แย่งกันตอบตอนออนไลน์เงียบทุกคนเลยอ่ะ
อ่ะข้อ b boy นะคะ v 3และ v 4จะเท่ากับ3 v 3เท่ากับ3โวลต์แล้วก็ v 4เท่ากับ3โวลต์นะคะถ้านักเรียนดูอ่ะดูจากในรูปนี้นะคะดูจากในรูปนี้เมื่อกี้ที่มิสอธิบายไปว่าตรงเนี้ย v 1มันมีค่าเท่ากับ9โวลต์ v 2มีค่าเท่ากับ3โวลต์ถ้ากระแสถ้าตัวเนี้ยลูกมันเป็นตัวจ่ายหลักมันมีค่าเท่ากับ9โวลต์ดังนั้นตัวที่มันเป็นตัวแหล่งจ่ายไฟฟ้าค่ะแล้วมันแบ่งออกมาเป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อันนี้คือ v 2 v 3 v 4ดังนั้นมันต้องมีค่าเท่ากันทั้งกระแสเลยทั้งวงจรพูดผิดมันต้องมีค่าเท่ากันทั้งวงจรดังนั้นถ้า v 1มีค่าเท่ากับ9ตัว v 2เท่ากับ3ตัวที่เหลือจะเท่ากับเท่าไหร่หนูก็ต้องแบ่งให้เท่ากันให้ได้เท่ากับ9เพราะฉะนั้น v 1 v 2ได้เท่ากับ3ขาดอีก6ก็ต้องแบ่ง v 2 v 3และ v 4เท่ากับอย่างละ3โวลต์เท่ากันมันถึงจะไปเท่ากับตัวที่จ่ายกระแสไฟเพราะบอกแล้วว่าถ้าอนุกรมมันเท่ากันทั้งวงจรดังนั้นตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ3ตรงนี้ก็ต้อง3และตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ3 v 3 v 4ก็มีค่าเท่ากับ3นะคะอันนี้คืออธิบายแบบชัดเจนมากเลยนะนักเรียนนะต่อไปค่ะข้อ C เขาให้ explains your answer in B นักเรียนตอบไปได้เลยว่า the current of series circuit is the same at every point and all the bulbs are the same therefore the voltage across each bulb is the same หมายความว่าอะไรหมายความว่ากระแสไฟฟ้าที่มันผ่านในวงจรของอนุกรมอันนี้ค่ะมันจะเท่ากันทุกจุดอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่า v 1มีค่าเท่ากับ9พอ v 2มีค่าเท่ากับ3 3กับ4 v 3กับ v 4ต้องมีค่าเท่ากับ3เพราะมันต้องบวกกันแล้วได้เท่ากับ9นะคะแล้วก็หลอดไฟทุกดวงจะติดสว่างเท่ากันหมดเลยนะคะถ้าเป็นอนุกรมสมมติว่าดับดวงหนึ่งดับหมดถ้าเป็นขนานดับดวงหนึ่งดวงอื่นยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างของอนุกรมกับขนานนะอ่านักเรียนจดค่ะข้อ C จดเลยต่อไปข้อ D dogเขาบอกว่าให้ predict what will happen to the other bulbs if one of the bulbs is not working เขาให้เราลองเดาดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงไฟหลอดอื่นๆถ้ามีดวงใดดวงหนึ่งพังเสียหายหรือดับตอบว่าอะไรคะข้อดีด็อกขอถามปาวานค่ะปาวานอยู่ไหมคะปาวานปาวานปาวานอยู่ไหมเนี่ยพี่ตอบสิคะข้อดีด็อกจะตอบว่าอะไรพี่ไข่มุกตอบได้ไหมคะข้อดีด็อกตอบว่าอะไรลูกทั้งวงจรจะดับเหรอคะถ้าดวงใดดวงหนึ่งดับทั้งวงจรจะดับใช่ไหมคะthe other are also not working because the circuit is broken เก่งมากค่ะไข่มุกมีให้คะแนนเพิ่มไป1คะแนนนะคะตอบผิดถูกไม่เป็นไรนะคะถ้าตอบถูกให้1คะแนนตอบผิดไม่ว่ากันนะคะขอให้ตอบมาเมื่อกี้แสดงว่าตั้งใจฟังอยู่นะคะที่บอกข้อ C ไปแล้วว่าถ้าเป็นวงจรอนุกรมนักเรียนจดนะคะเพราะว่าต่อให้ไม่เจอในไซแอนเดี๋ยวเรามีสอบควิสมีเก็บคะแนนแต่หนูยังต้องไปเจอในวิชาวิทยาศาสตร์ของมิสน้อยนะคะยังไงหนูก็ต้องเรียนอยู่ดีนะอันนี้ข้อ C เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากระแสวงจรอนุกรมนะคะคือกระแสไฟฟ้ามันจะไหลเท่ากันหมดทั้งวงจรถ้ามีดวงใดดวงหนึ่งดับคำว่าเท่ากันน่ะ
มันคือไม่มีอะไรมากไปกว่าอะไรดังนั้นถ้าดวงที่1ดับดวงอื่นก็ดับนะคะเพราะว่าเซอร์กิตมัน broken ก็คือมันพังนะคะคือวงจรน่ะมันไม่สามารถทำงานต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่า the others are also not working because the circuit is broken หนูจดไปค่ะข้อดีดอกต่อไปเปิดไปหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไม่มีเวลาพรุ่งนี้สอบละกันเพราะคิดว่าวันนี้น่าจะสอบไม่ทันต่อไปหน้าต่อไปค่ะอ่ะให้นักเรียนดูจากวงจรอันนี้ให้นักเรียนดูจากวงจรอันนี้เลยนะเขาบอกว่าBased on figure 5ให้ดูจากรูปนี้นะคะแล้วก็ให้เติมคำลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องให้เติมคำลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องมิสถามข้อนี้ว่าขอถามดีนค่ะอันนี้วงจรอันนี้ค่ะเป็นวงจรเป็นซีรีส์หรือเป็นพาราเรลดีนเป็นซีรีส์หรือเปล่าคะเป็นอนุกรมค่ะเก่งมากค่ะดีนข้อนี้เป็นอนุกรมนะคะดังนั้น A B C D E F ให้นักเรียนทำได้เลยข้อที่1ข้อ A บอกว่า the current at every point in the circuit is เขาถามว่ากระแสไฟฟ้าในจุดทุกจุดอะค่ะของวงจรเนี้ยจะเป็นยังไงอันนี้อนุกรมนะเมื่อกี้มิสเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยอะค่ะข้อที่2บอกว่า the sum of the current หมายถึงผลรวมของกระแสไฟฟ้าในวงจรนี้ I เท่ากับเท่าไหร่ I เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปข้อ C บอกว่า the sum of the resistance in the circuit เขาถามว่าผลรวมของความต้านทานหรือตัวต้านทานตัว R ในวงจรนี้เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือพูดแบบง่ายสุดแล้วนะข้อดีดอกบอกว่า the sum of the voltage in the circuit V หรือความต่างสั่งแรงดันไฟฟ้าค่ะเขาถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะข้อ E บอกว่า a larger current can be created by จุด batteries to the circuit ถ้าเราจะให้กระแสไฟในวงจรเนี้ยมันมีมากขึ้นเราต้องทำอย่างไรกับตัวแบตเตอรี่ในวงจรนี้ตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่นะคะตัวจ่ายไฟนะเป็นตัวจ่ายไฟถ้าเราต้องการให้มันขยายให้มันใหญ่ขึ้นอะให้มันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากขึ้นเราต้องทำอย่างไรกับแบตเตอรี่ข้อ F บอกว่า if a component in the circuit fails then the rest of the components will จุดถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในวงจรนี้ค่ะเกิดพังเกิดเสียขึ้นมาเขาถามว่าส่วนที่เหลือจะเป็นอย่างไรให้เวลาทำข้อนี้3นาทีค่ะลงมือทำเลยเดี๋ยวเรียกถามรายบุคคลใครตอบก็คือให้คะแนนเพิ่มไปนะคะนักเรียนพยายามตอบกันหน่อยนะลูกข้อ A ขอถามต้นค่ะต้นข้อ A ตอบว่าอะไรลูกต้นข้อ A ตอบว่าอะไรคะต้นไม่ใช่ล็อกอินเข้ามานั่งเฉยๆนะต้นอยู่ไหมเนี่ยพัดอยู่ไหมคะโอปออยู่ไหมคะโอปอโอปอตอบได้ไหมลูกข้อ A ตอบว่าอะไรคะ
เหมือนไม่อุกอะไรปัญหาเลยใช่ไหมอุกอเหมือนโอปอพูดอยู่แต่ว่าไม่ได้มิดไม่ได้ยินอ่ะถามเฟื่องฟูข้อ A ตอบว่าอะไรหนูข้อ A เฟื่องฟูถูกไหมคะวินก็คือเพิ่งเข้ามาตอนเขาจะเลิกเรียนกันแล้วหรือตาต้าข้อ A ตอบว่าอะไรคะตาต้าปาวานอยู่ไหมคะเดี๋ยวมิสเรียกใครแล้วไม่เปิดไมค์มิสจะหักคะแนนข้อ A ตอบว่าอะไรกระแสไฟฟ้าในทุกจุดเป็นยังไงในวงจรนี้เท่ากันครับมันเท่ากันทุกจุดเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนตอบไปเลยว่า the same the same ค่ะมันเท่ากันทุกจุดนะคะมันเท่ากันทุกจุดเดี๋ยวเราจะหมดเวลาก่อนนะลูกข้อ B เขาถามว่าผลรวมของกระแสไฟฟ้าในวงจรนี้ออโต้ตอบว่าอะไรลูกอะไรนะครับถ้าวงจรนี้อะไรนะครับผลรวมของกระแสไฟฟ้าในวงจรนี้เป็นยังไงคะ I เท่ากับตอบได้ไหมออโต้หนูดู i ดิ i มีตัวเนี้ยกับตัวเนี้ย2เหรอ i อะไรนะคะ i 2ครับไม่เขาถามว่าผลรวมคือ i 1กับ i 2ต้องทำไมกันคะเท่ากันแค่นั้นเองลูกมันไม่ได้ยากอะไรเลยนักเรียนดูตัวเนี้ยมันเป็นตัวจ่ายไฟดูตามเคอร์เซอร์เมาส์มิดนะคะมันเป็นตัวจ่ายไฟไอ้ลูกศรที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันคือปล่อยกระแสไฟซึ่งตอนปล่อยออกมาเนี่ยมันคือ i 1มันก็มายังตัวที่1หลอดไฟที่1นะหลอดไฟที่1ก็จะมีแรงดันไฟฟ้าและมีตัวต้านทานตัวที่1อ่ะอันนี้คือหลอดที่1แล้วนะกระแสไฟจ่ายตัวแรกปั๊บกระแสไฟก็มาจ่ายตัวที่2ก็ V2R2 กระแสไฟก็มาจ่ายหลอดที่3V3R3 พอมันออกมาปั๊บเนี่ยหนูสังเกตไหมคะ A มันคือการวัดมันคือตัวแอมมิเตอร์ตัวที่มันวัดกระแสไฟฟ้าซึ่งมันผ่าน A1 มาแล้วเนี่ยทีนี้มันก็ไปยังกระแสไฟฟ้าที่ A2 A2 ก็วัดว่าเฮ้ยตอนออกจาก A1 อ่ะมันเท่ากันไหมมันเท่ากันเลยนะคะมันเท่ากันเลยเสร็จแล้วปั๊บมันก็ออกจากตัวที่วัดกระแสไฟฟ้าก็คือ I2 เพื่อกลับเข้าไปในตัวจ่ายไฟฟ้าเหมือนเดิมคือตัวแบตเตอรี่เนี้ยเหมือนเดิมดังนั้น I1 ก็เลยมีค่าเท่ากับ I2 จบเลยนะคะมันไม่ได้ยากเลยลูกนะกระแสไฟฟ้ามันเท่ากันนะคะตอนออกมาและตอนเข้าไปมันก็คือเท่ากันต่อไปข้อ C ข้อ C ถามเฟื่องฟูและการเฟื่องฟูเขาถามว่าผลรวมของตัวต้านทานในวงจรเท่ากับเท่าไหร่เฟื่องฟูลูก R เท่ากับเท่าไหร่คะเฟื่องฟูอยู่ไหมลูกต้นอยู่ไหมคะต้นเนี่ยเดี๋ยวมิจจะหาคะแนนเรียกแล้วไม่ตอบเนี่ยข้อ C ตอบอะไรข้อ C ตอบอะไร R เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ต้นเท่ากับเท่าไหร่R1 เท่ากับ R2 หรอไม่มั่นใจครับก็คืออ่ะนักเรียนดูก่อนนะคะอันเมื่อกี้ที่มันเป็น I1 เท่ากับ I2 เพราะเนี้ยมันเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วมิดบอกแล้วว่ากระแสไฟฟ้ามันจะเท่ากันทุกจุดแต่เมื่อกี้หน้าเมื่อกี้ที่เราดูกันมาหน้าเนี้ยหน้า56อ่ะที่เราดูกันมาตัวเนี้ยค่า V1 มันเท่ากับ3 V2 มันเท่ากับ3 V3 มันก็เท่ากับ3ถูกไหมมันต้องบวกกันแล้วได้9มันถึงจะไปเท่ากับ AV ตัวที่มันปล่อยมาตัวแรกอะตัวที่มันเป็นตัวจ่ายหลักอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น R ในวงจรอนุกรมเนี้ย
มันต้องได้เป็น r 1บวก r 2แล้วบวก r 3มันถึงจะเป็น3บวก3บวก3แล้วได้เท่ากับ9มันจะไปเท่ากันไม่ได้นะลูกความตัวต้านทานเราต้องเอามาบวกกันมันจะเท่ากันนะคะมันจะได้เท่ากับตัวใหญ่ตัวที่เป็นตัวจ่ายไฟมาตัวนี้ทั้งวงจรต่อไปข้อดีด็อกเดี๋ยวมีเฉลยเลยเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนข้อดีด็อกจะได้ v 1เท่ากับ v 2บวก v 3จำไว้เลยว่าถ้าเป็นความต้านทานกับความต่างสัตว์นะคะ2ตัวนี้มันจะต้องเอามาบวกกันเพราะเขาจับเป็นคู่ๆหนูเห็นไหมอันนี้เขาจับเป็นคู่ๆอันนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็คือเป็น1ตัวหลอดไฟ1ดวงอันนี้ก็คือหลอดไฟอีก1ดวงอันนี้ก็คือหลอดไฟอีก1ดวงแต่กระแสไฟอ่ะมันคือตัวเดียวกันมันแค่ตอนออกกับตอนเข้าเท่านั้นเองดังนั้นมันเลยเท่ากันแต่อันนี้มันต้องเอามาบวกกันถ้า r 1บวก r 2บวก r 3เวลาหาค่าความต่างสัตว์ก็ต้องเป็น v 1บวก v 2แล้วก็บวก v 3ข้อ e เขาบอกว่าถ้าจะทำให้วงจรหรือกระแสไฟฟ้ามันมีมากขึ้นเนี่ยเราต้อง adding more batteries นะคะเราก็คือใส่แบตเพิ่มเข้าไปมันก็จะได้มากขึ้นกว่าเดิมหนูจดเลยข้อ f บอกว่า if a component in the circuit fails then the rest of the component will fail tooถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในวงจรนี้มันพังหรือเสียหายนะคะส่วนที่เหลือส่วนอื่นๆก็จะเสียหายตามนะคะก็จะมันก็จะเฟลเหมือนกันนะหนูจดค่ะทีนี้มันจะเหลือหน้า58นะคะหัวข้อ 5.6 1กับ2พรุ่งนี้เช้ามิสจะมาถามก่อนสอบนะคะจะให้ทำก่อนสอบนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นข้อสอบข้อสอบจะมีทั้งหมด22ข้อนะคะข้อสอบจะมีทั้งหมด22ข้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเริ่มสอบเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จหน้านี้นักเรียนดูเลยหัวข้อที่ 5.6 ข้อที่ 1 5.6 ข้อที่ 1แล้วก็ข้อที่ 2ไปทำให้เสร็จนะคะอันนี้มันไม่ได้ต่อเป็นแบบเซอร์กิตแล้วนะมันไม่ได้ต่อเป็นแบบซีรีส์อันนี้เป็นต่อแบบพาราเลลนะคะต่อแบบเป็นขนานนะคะงั้นวันนี้เราหมดเวลากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้สอบนะลูกเตรียมตัวด้วยนะคะวันนี้มิสไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ